ชุติมาลงรูปคู่สวมชุดเจ้าสาวคนแห่ยินดีเพียบดราม่าแฟนดูแก่จังบันเทิงวันที่17สิงหาคม2567 12:31 น.อดีตนักแสดงสาวต่ายชุติมาทีปนาถที่ล่าสุดมีผลงานกับบทบาทนางเอก MV เพลงกลับไปเริ่มรักกันใหม่ Time Machine ของศิลปิน The White Haircut วงดนตรีที่มีเนื้อเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเพลงได้ถูกปล่อยออกมาเมื่อ4เดือนก่อนมียอดวิวทะลุ 1.9 ล้านครั้งโดยต่ายได้โพสต์รูปสวมชุดเจ้าสาวที่ถ่ายคู่กับพระเอก MV พร้อมกับมีข้อความลงใน IG ส่วนตัวว่ากลับไปเริ่มรักกันใหม่แอดทีวายแฮคัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไหนใครดูแล้วมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังหน่อยค่ะถ้าผิดเดี๋ยวมาเฉลยค่ะแอดมายเรียดแกรนด์มอนเดย์ออฟฟิเชียลแต่งานนี้ทำเอาคอมเมนต์สนั่นแน่นเมื่อหลายคนเข้าใจผิดพร้อมกับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากและมีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าขอโทษนะคะแต่ทำไมหน้าแฟนพี่ดูแก่กว่าพี่จังมีคนเข้าไปครอบคอมเมนต์ว่าอ่านแคปชั่นบ้างสาวเอ๋คนเดิมโต้กลับว่าก็อ่านแล้วไงถ้าไม่อ่านแล้วจะถามรอสมองหัดคิดบ้างป้าเอ๋อีกคนเข้ามาถามว่าแน่ใจว่าอ่านแล้วใช่ไหมคะคนเดิมโต้กลับทันควันสมองอีกคนหนึ่งเข้ามาอธิบายว่านักแสดงเป็นแฟนคุณต่ายในมิวสิกวิดีโอเพลงกลับไปเริ่มรักกันใหม่ค่ะคนแรกคนเดิมเข้ามาตอบว่าอ๋ออีกคนเข้ามาตอบว่าคนแรกว่าขอโทษนะคะทำไมน้องทั้งโง่ทั้งไม่มีมารยาทจังโรงเรียนไม่สอนพ่อแม่ไม่สอนใช่ไหมอีกคนช่วยเสริมว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรถามเลยค่ะถึงจะมีคำว่าขอโทษนะคะมาก็ไม่ช่วยให้ดูดีขึ้นเลยด่วนเปิดผลโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแททองทานเสียงเห็นชอบท่วมท้นการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 12:34 น.เปิดผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแพทองทานเสียงท่วมท้น319เสียงไม่เห็นชอบ145งด27ฝ่ายค้านมีงูเห่า6เสียงจากไทยสร้างไทยเมื่อเวลา10:00 น.วันที่16สิงหาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดเฉพาะตัวจึงทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงโดยนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วพรรคเพื่อไทยเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้รับรองด้วยการกดบัตรแสดงตนจำนวน291คนถือว่าครบเกิน50คนโดยไม่มีผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งทำให้มีเพียงนางสาวแพทองทานเพียงคนเดียวในวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าจากนั้นเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเนื่องจากมีบุคคลเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่จะต้องมีการลงมติจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ที่มีอยู่493คนคือต้องมากกว่า248คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการโหวตลงมติให้นางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยไม่ขานการลงมติซึ่งไม่ทราบว่าเข้าร่วมประชุมหรือไม่ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มาลงคะแนนเสียงนอกจากนี้ยังปรากฏว่า6ส.ส.พรรคไทยสร้างไทย
ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านลงคะแนนโหวตเห็นชอบนางสาวแพทองธารทั้ง6คนได้แก่นายชัชชาญแพทยาไทยนางรำพูตันติวณิชชานนท์ส.ส.พรรคไทยสร้างไทยนายถากรตันทสิทธิ์นางสุภาพรสลับศรีส.ส.ยโสธรนายหลังธุรพลส.ส.อุดรธานีและนายอดิศักดิ์แก้วมุงคุณทรัพย์ส.ส.อุดรธานีทั้งนี้เมื่อครบ493คนแล้วผลปรากฏว่ามีเสียงเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145งดออกเสียง27ซึ่งถือว่าเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งคือ248เสียงส่งผลให้นางสาวแพทองธารได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ทำให้สมาชิกในห้องประชุมโดยเฉพาะส.ส.พรรคเพื่อไทยลุกขึ้นยืนและปรบมือแสดงความยินดีและประธานสั่งปิดประชุมเวลา 12:35 น.อิงแพทองธารเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ป.ปิฎกเคียงข้างให้กำลังใจเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31เริ่มแล้วสภาโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31สรวงศ์ชงชื่อยิงแพทองธารแบบไร้คู่แข่งแบมแบม GOT 7พร้อมมากโชว์เคสแรกในไทยชวนอากาเซ่มาจอยฟิลพญานาคก่อนขำลั่นทั้งงานเมื่อรู้ความจริงบันเทิงวันที่16สิงหาคม2567 18:08 น.แบมแบม GOT 7พร้อมมากโชว์เคสแรกในไทยชวนอากาเซ่มาจอยฟิลพญานาคก่อนขำลั่นทั้งงานเมื่อรู้ความจริงวันที่16สิงหาคม67ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวะไลชั้น6สยามพารากอนแบมแบมกันที่มุกภูวกูลหรือแบมแบม GOT 7ศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยชื่อดังระดับโลกมาร่วมงานแถลงข่าว BAMESISโชว์เคสทัวร์อินแบงคอกซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่17-18สิงหาคม2567เวลา18:00 น.ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮอล 1-2 บรรยากาศในงานแถลงข่าวเต็มพื้นที่ไปด้วยอากาเซ่ชื่อแฟนคลับวง GOT 7และแบมมี่ชื่อแฟนคลับแบมแบมโดยมีดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรรับหน้าที่พิธีกรหลังการเปิดตัวพร้อมเสียงกรี๊ดสนั่นแบมแบมได้เผยถึงกิจกรรมโชว์เคสที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ว่าสำหรับ World Tour Showcase ผมเลือกประเทศไทยเป็นที่แรกจริงๆตอนที่จบคอนเสิร์ตที่ราชมังได้คุยกับแฟนๆว่ารอบหน้าถ้ามีคอนเสิร์ตเอาประเทศไทยเป็นที่สุดท้ายดีไหมแต่หลายคนบอกว่าไม่ต้องเป็นที่แรกผมก็เลยโอเคงั้นเป็นที่แรกแล้วการได้เริ่มเราเป็นที่แรกก็ดีเหมือนกันแต่ผมก็เป็นห่วงเพราะรู้สึกว่ามันถี่ไปนิดนึงไหมเกรงใจแฟนคลับแล้วก็กลัวว่าเขาจะยังไม่คิดถึงกันส่วนความพิเศษในโชว์เคสครั้งนี้ผมก็จะโชว์เพลงใหม่ทั้งหมด5เพลงจากมินิอัลบั้มที่3 BAMESISให้ทุกคนได้ดูเป็นครั้งแรกแล้วก็จะมีสเตจหนึ่งที่เป็นการโชว์ครั้งแรกเลยให้ทุกคนดูเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นสเตจไหนแต่ขอบอกว่าสเตจนี้มันจะร้อนแรงนิดนึงต้องขออภัยคุณแม่ทุกคนแต่ว่าอัลบั้มนี้ทำเพื่อทีมแฟนโดยเฉพาะนะครับหัวเราะผมก็เลยเลือกเพลงหนึ่งในอัลบั้มนี้ที่จะมีท่าเต้นร้อนแรงดุดันนอกจากนี้ก็จะมีช่วงเล่นเกมที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คือมันจะคล้ายๆกีฬาสีนิดนึงทีมที่ชนะก็จะมีของขวัญพิเศษให้ด้วยเรียกว่าโชว์เคสครั้งนี้มันจะเป็นการผสมผสานระหว่างคอนเสิร์ตกับแฟนมีตติ้งครับสำหรับแฟนๆที่จะไปเจอกันในโชว์เคสสิ่งที่อยากให้เตรียมตัวไปก็คือขนนกสีดำแดงใครแต่งตัวโดนใจก็จะมีรางวัลให้ด้วยใครเวอร์สุดเอาไปเลยเดินเข้างานฟีลแบบฉันมาแล้วนะต้องนำเบอร์วันเข้าไว้คือผมอยู่บนเวทีก็ต้องเห็นเดินเข้ามาแบบพญานาคเลยเอ้ยไม่ใช่พญานาคเขาเรียกอะไรนะอ๋อ
นางพญาครับไม่ใช่พญานาคเพราะถ้าเป็นพญานาคต้องเลื้อยเข้ามาหัวเราะเกือบขลังแล้วเชียวขอบคุณทุกคนสำหรับการซัพพอร์ตทั้งอัลบั้ม BAMESIS และโชว์เคสยังไงวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้มาเจอกันให้ได้ผมและทีมงานเตรียมกันมาให้ทุกคนได้อิ่มท้องเพราะน่าจะเป็นโชว์สุดท้ายที่กรุงเทพที่ผมจะโชว์ในปีนี้ฉะนั้นอาจจะไม่ได้เจอกันอีกสักพักเลย2วันนี้เลยอยากทำโชว์นี้ให้ทุกคนอิ่มไปจนถึงสิ้นปีเลยครับแบมแบมกล่าวทิ้งท้าย